สวัสดีครับผมจักรีมานนท์ตอนนี้นั่งอยู่ที่ร้านไลท์อะไรก็พอดีมานั่งทานข้าวทานกาแฟเที่ยงก็เวลาเที่ยงตรงน่าจะอากาศร้อนได้เข้ามาทานกาแฟครับร้านกาแฟร้านที่ร้านก็สะดวกสบายครับก็สะดวกสบายเพราะว่าก็ชมมาเพื่อนที่ชมบรรยากาศเข้ามาสามารถชมบรรยากาศได้บรรยากาศดีกินใหญ่ไหมดีโอ้โหกินไม่รอเลยอ่ะกินใหญ่โอ้ยกินใหญ่นะกินไม่รอเลยอ่ะหิวโอ้ยกินใหญ่นะลองไม่หายอันนี้เนี่ยลองไม่หายอันนี้คืออันนี้เนี่ยนะมันอยู่อันนี้คือเอาตรงกันหาอันนี้จะอยู่อยู่เอาตรงกันหาอันนี้มาได้หมายเลขตอนนี้ก็อุ่นตอนนี้ก็อุ่นตอนนี้ก็ทำดื่มครบเรียบร้อยทำน้ำกินเข้าที่เดินไปเด็กทำดื่มครบเรียบร้อยน้องกินน้องก็เตอร์ก็กำลังทำน้องก็เตอร์ทำอะไรบ้างพี่เนี่ยน้องก็เตอร์ก็มีชาน้องก็เตอร์ก็กำลังทำน้องก็เตอร์ทำอะไรบ้างพี่เนี่ยน้องก็เตอร์มีชาน้องดื่มมีเวลาเยอะมีชีวิตละกันขายไก่แล้วก็โบกเสียงมีเสียงน้องเปล่าน้องดื่มยังไงเป็นชีวิตละมีชีวิตละกันมีเสียงอันนี้พี่ต้องถือไปป่ะไม่ต้องมั้ยนี่เอาต้องถือด้วยอันนี้พี่ต้องถือไปป่ะไม่ต้องมั้ยนี่เอาต้องถือด้วยสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับเอาเฮ้ยกลัวโดนได้ออกเฮ้ยสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับสวัสดีครับง่ายเหมือนครับหิวครับเฮ้ยอย่าเพิ่งกินสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับยาแข็งไหลครับโอเคโอเคเอาเฮ้ยกลัวโดนได้ออกเฮ้ยสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับสวัสดีครับง่ายเหมือนครับหิวครับเฮ้ยอย่าเพิ่งกินโอ้คุยก่อนยาแข็งไหลครับโอเคโอเคเฮ้ยเป็นไงโอเคโอเคโอเคครับสวัสดีครับมันเป็นความภูมิใจของคนไทยนะที่เด็กน้อยคนหนึ่งนะที่จากอกพ่อแม่อายุ13นะฮะไปตามหาความฝันของตัวเองที่เกาหลีจนโด่งดังแต่ก็ต้องเจอปัญหาอุปสรรค
หลายทางนะฮะกว่าจะเป็นลิซ่าคนปัจจุบันนี้นะฮะต้องโดนเหยียดเชื้อชาตินะฮะว่าเป็นคนเอเชียเพราะว่าทางเกาหลีนี่เขาเป็นชาตินิยมนะฮะแต่คุณลองดูนี่ฮะเนี่ยพยายามกีดกันนะฮะในวงเขา4คนเป็นไอ้3คนเป็นเกาหลีแต่มีน้องเขาคนเดียวที่เป็นคนไทยครับเกาหลีโฆษณาพยายามจะเอาเด็กคนเกาหลีเป็นน้องเขาก็ต้องยอมทนในงานไหนที่ยากๆหรือว่าให้ไปไม่ได้เกิดแต่น้องเขาก็สามารถทำเกิดได้ดังมากอย่างไปที่เป็นพิธีกรร่วมรายการของจีนโชว์ผลงานศักยภาพจนที่จีนเนี่ยเขารักน้องลิซ่าคนนี้มากนะแล้วก็แบรนด์ดังๆเอาไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้ขายได้ทุกอย่างที่ขายได้เนี่ยรายได้ปีที่แล้วนี่ได้ประมาณ 1,500 ล้านเด็กคนไทยเราเนี่ยดีเยอะเป็นเด็กคนเดียวนะที่โชว์ศักยภาพต่างชาติยอมรับนะแบรนด์ดังๆของโลกเนี่ยอยากให้น้องเราไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้แต่เพราะทางเรายังอยู่สัญญากับทางบริษัทเกาหลีอยู่ผลประโยชน์จริงๆแล้วเนี่ยผมมองดูนะอยากให้น้องเขาหมดสัญญาเนี่ยไม่ถึงปีหน้าเนี่ยหมดแล้วเนี่ยให้กลับมาอยู่ที่เมืองไทยมาทำสตูดิโอมาสร้างสรรค์ผลงานในเมืองไทยของเรานะนักร้องดังๆศิลปินดังๆอยากร่วมงานเยอะเพราะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีสมัยใหม่มันสามารถคุณทำได้เยอะยังแล้วก็สนับสนุนเด็กไทยให้เกิดขึ้นใหม่ของเกาหลีมันมีเคป๊อปของเรามันก็ทำไทยป๊อปได้เนี่ยนี่นะอยากให้คนไทยเราเนี่ยสนับสนุนเด็กไทยนะครับให้ดังไปทั่วโลกโอเคครับสวัสดีครับอยากให้คนไทยเรานะด้วยสนับสนุนเพราะนี่เป็นเอเชียคนแรกนะที่ยอดคนติดตามฟอลโล่เนี่ย70ล้านนะไม่ใช่น้อยๆนะแล้วดังมากอินโดเนี่ยดังฟิลิปปินส์ก็ดังนะที่จีนยิ่งดังจีนนี่เขาจะสร้างบ้านให้อยู่เลยนะโอเคผมก็จบแค่นี้สวัสดีครับผมจากที่บ้านทองผมวันนี้มีข่าวดีๆมาฝากประชาสัมพันธ์ข่าวดีพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้มีโครงการดีๆมาฝากกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรโคเนื้อโครงการประกันภัยโคเนื้อสำหรับท่านที่อยากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณสมบัติของโคเนื้อที่ออกประกันภัยโคเนื้อ1ต้องมีสภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีความพิการซึ่งมีผลกับสุขภาวะไม่เป็นโรคเรื้อรังและไม่อยู่ในระหว่างการรักษาพยาบาลสองมีอายุไม่เกิน36เดือน3ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์มีการทำเครื่องหมายประจำตัว NID การทำเครื่องหมายประจำตัว FRID มีบันทึกประวัติถ่ายพยาธิโรคคอบวมฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยและโรคคอบวมมาแล้วไม่เกิน1เดือนแต่วันเอาประกันนับแต่วันที่ขอเอาประกันภัยระยะเวลาคุ้มครองระยะเวลาคุ้มครอง6เดือน6เดือนนับจากวันขอเอาประกันภัยหรือราคาเบี้ยประกันภัยสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อส่งขายกองกับข้อการโคเนื้อตายจากอุบัติเหตุไฟไหม้อัตราค่าเบี้ยประกันภัยอย่างนี้น้ำท่วมความคุ้มครองอายุและโคเนื้อตายจากอุบัติเหตุไฟไหม้ฟ้าผ่าน้ำท่วมดินถล่มได้รับพายุและแผ่นดินไหวจำนวนเงินเอาประกันภัยป่วยระยะเวลาไม่เกิน 30,000 บาทต่อตัวค่าสินไหน2ไม่เกินโคเนื้อตายจากการเจ็บป่วยระยะเวลารอคอย30วัน400บาทจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 30,000 บาทต่อตัวอัตราค่าเบี้ยประกันภัยวันนี้มีโครงการดีๆมาฝากกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรองค์การประกันภัยโคเนื้อให้แก่พ่อแม่เราเป็นโครงการประกันเลี้ยงโคเนื้อไปโคเนื้อ
คุณจะต้องมีสมบัติของโคนเนื้อที่เอาประกันภัยอยากจะเข้าโครงการดังนี้หนึ่งจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์โคนเนื้อความพิการจะต้องมีสุขภาพซึ่งมีผลกับสุขภาวะไม่มีความพิการไม่เป็นโรคเรื้อรังและไม่เป็นโรคเรื้อรังระหว่างการรักษาพยาบาลและไม่อยู่ในระหว่างการรักษาพยาบาลสองสองมีอายุไม่เกิน36เดือนสามขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์มีการทำเครื่องหมายการทำเครื่องหมายประจำตัวNID วัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยโรคบวมมีมาแล้วไม่เกินประเดือนถ่ายพยาธินับตั้งแต่มันออกมาวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าระยะเวลาคุ้มครองในโรคบวมมาแล้วครบเรื่อยเกินนับจากวันออกประกันไปนับแต่วันตาค่าเบี้ยประกันไปออกประกันความคุ้มครองระยะเวลาตายจากโรคเดือนไฟไหม้ฟ้าผ่าจากวันน้ำท่วมเอาประกันภัยดินถล่มพายุและแผ่นดินไหวสิ้นสุดไม่เกิน 30,000 บาทเมื่อส่งขายก็รับกับทีมครอบครัว2คนนั้นตายจากการเจ็บป่วยอัตราค่าเบี้ยประกันระยะเวลารอคอย30วันค่าสินไหมคุ้มครองไม่เกิน 30,000 บาทโคนเนื้อตายจากอุบัติเหตุอัตราค่าเบี้ยไม่ฟ้าผ่าน้ำท่วม400บาทดินถล่มพายุและแผ่นดินไหวจำนวนวันนี้มีโครงการดีๆมาฝากกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรโครงการ3ไปประกันภัยโคเนื้อต่อตัวสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อโคเนื้อตายจากการเจ็บป่วยคุณสมบัติของโคเนื้อที่เอาประกันภัยเวลารอคอย30วัน1จะต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์จำนวนไม่มีความพิการภัยซึ่งมีผลกับสุขภาวะ 10,000 บาทไม่เป็นโรคเรื้อรังและไม่อยู่ในตาค่าระหว่างการรักษาพยาบาล400บาท2ตัวมีอายุไม่เกิน36เดือนสวัสดีครับ3ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์มีการทำเครื่องหมายดีครับมันเป็นความใจของคนไทยนะที่เด็กน้อยคนนี้นะที่จากพ่อแม่อายุ13นะไปตามความฝันเองที่เกาหลีจนโด่งดังแต่ก็ต้องเจอปัญหาหลายทางนะกว่าจะเป็นลิซ่าคนปัจจุบันนี้นะต้องโดนเหยียดเชื้อชาตินะว่าเป็นคนเอเชียเพราะว่าเกาหลีเขาขาดนิยมนะครับแต่คุณลองดูเนี่ยพยายามจีนนะในวงเขาสี่คนที่สามเป็นคนเกาหลีจะมีน้องๆเยอะๆที่เป็นไทยนะครับเกาหลีโคตรโคตรโคตรพยายามจะเอาติดคนเกาหลีแต่น้องเขาก็ต้องยอมหมดไอ้งานนี้ยากหรือว่าให้ไปไม่ได้เกิดแต่น้องๆก็สามารถทำได้จ้างมากจะไปที่เป็นพิธีกรร่วมงานการที่ดินโชว์ผลงานการประภาพจนล้นที่จีนเนี่ยเขารักน้องลิซ่าคนนี้มากนะแล้วก็เป็นในนางดังเอาไปเป็นเซ็นเตอร์ขายได้ทุกอย่างขายได้เนี่ยรายได้ที่แล้วได้ประมาณ500ล้านเด็กๆคนไทยเราเนี่ยดีเยอะเป็นเด็กเดียวนะที่โตศักยภาพต่างชาติยอมรับนะแบรนด์ดังๆโลกเนี่ยอยากให้น้องเราไปเป็นดีไซเนอร์ให้แต่เพราะทางเรายังมีสัญญาทางบริษัทเขาอยู่ผลประโยชน์จริงๆแล้วเนี่ยผมมองดูอยากให้น้องเขาหมดสัญญาไม่มีปีหน้าแล้วเนี่ยให้กลับมาอยู่ที่เมืองไทยทำดูดวงมากๆผลงานในไทยของเรานะนักร้องดังๆที่เป็นนักร้องร่วมงานเยอะเพราะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีสมัยใหม่มันสามารถคุณทำได้เยอะยังแล้วก็สนับสนุนเด็กๆให้เกิดขึ้นใหม่ผมเกาหลีมันมีป๊อปของเราก็ทำป๊อปได้เนี่ยนี่นะอยากให้คนไทยเราเนี่ยสนับสนุนเด็กๆให้นะครับให้ดังๆไปทั่วโลกผมเองนะครับขอให้คนไทยเราเนี่ยด้วยสนับสนุนเพราะผมเป็นเกียรติคนแรกนะที่ยอดคนตามโลกเนี่ย7ล้านแล้วไม่ใช่น้อยนะแล้วดังมากโดเนี่ยดังฟิลิปปินส์ก็ดังนะที่จริงๆดังจีนก็ดังให้ดูเลยนะโอเคก็จบแค่นี้